ก็สวัสดีนะครับผมพบกับ Yu-Gi-Oh! Duelings ต่อนะครับผมในวิดีโอพาร์ทที่แล้วนะครับผมที่ผมเคลียร์สเตทมิชชั่นของโลกไฟดี20ขึ้น21แล้วผมติดค้างเรื่องเคลียร์สเตทมิชชั่นนะครับผมวันนี้นะครับผมจะทำวิดีโอนะฮะสำหรับจัดเคลียร์สเตทมิชชั่น21โดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะจัดเล็กเป็นแบบแนวทางไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะจัดยังไงนะเพราะว่าเควสสเตจมิชชั่น21จะยากก็คือการสู้กับลูอาเลเวล30เนี่ยโดยชนะห้ามใช้เวทมนต์กับดักเลยก็คือต้องใช้มอนเตอร์ล้วนๆเนี่ยมันเป็นผมมองว่านะเป็นมิชชั่นที่ค่อนข้างยากนะถ้าไม่ใช่เล่นแบบพวกสิงโครมอนเตอร์นะผมบอกเลยยอมรับว่าเล่นยากจริงๆทีนี้เนี่ยคือผมก็เลยจะลองจัดแนวทางในการเล่นออกมาคืออันแต่เนี้ยผมจะแนะนำผู้เล่นหน่อยนะครับผมว่าถ้าใครอยากจะจัดเล่นเคลียร์มิชชั่นเนี้ยคือต้องมีการ์ดพวกมอนซิงโครดีๆหน่อยนะครับคือมอนซิงโครดีๆต่างๆซิงโครสามัญพวกเนี้ยนะพยายามต้องไปหานิดนึงนะครับนะแต่ถ้าใหม่ๆไม่กี่วันเล่นอะไรไม่ถึงผมว่าก็อย่าพึ่งเลยนะสะสมการให้ได้ค่อนข้างเยอะก่อนแล้วถึงจะค่อยลุยต่อนะครับอันนี้เนี่ยที่ผมทำเพราะว่ามันโอกาสที่มันจะเล่นได้เนี่ยมันค่อนข้างจะพอสมควรแล้วแล้วก็มอนซิงโครที่เล่นเนี่ยในไอดีเนี้ยค่อนข้างที่จะของแบบเล่นได้ระดับนึงอะครับผมยอมรับนะเล่นได้เยอะระดับนึงเพราะว่าเอาอย่างง่ายๆเลยแล้วกันอย่างซิงโครสามัญที่ผมแนะนำคือนะฮะอย่างหลักๆเลยก็คือ Black Rose Dragon นะครับผมนะก็อยู่ในชุดของ Main Box Blazing Rose นะครับถ้าเราไปหาซับเทเลอร์กับหาจัดเด็กซับเทเลอร์กับ Metal Fist มาเนี่ยก็ควรจะได้ Black Rose Dragon อย่างน้อยสักใบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวซิงโครสามัญนะครับแล้วก็ใบที่2นี่ก็อยู่ในชุดเดียวกันนะครับใบนี้อยู่ในชุดเดียวกันเลยนะก็ควรจะหามานะครับอย่างน้อยได้สักใบนึงก็ยังดีนั่นแหละยกเว้นว่าใครจะมันจะดวงซวยอะไรแบบว่ารีไป3รอบไม่ได้สักใบเลยอันนี้ก็ถือว่าซวยไปนะฮะแล้วก็ซิงโครตัวนึงฮะที่อยู่ในเบนบ็อกซ์หน้าสุดเลยสแครปดาร์คอนนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ดีนะเป็น3มันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็SR นะครับ SR ที่ผมว่าค่อนข้างซิงโคร3มันที่น่าจะเล่นนะคือใบตัวนี้ไวออร่าดอลฟินนะครับคือพลังเอฟเฟกต์อ่ะค่อนข้างดีมากนะครับแต่ว่าจะใช้ดีคือเมื่อเล่นกับมอนเตอร์ท่าน้ำแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะคือตัวนี้มันเป็นทำไมมันเป็นสามัญเพราะว่าจะซิงโครมันอ่ะคือแค่ใช้1ทูเนอร์แล้วก็บวก1นอนจูเนอร์มอนเตอร์แค่นั้นเองคือแบบซิงโครง่ายๆเลยนะครับเอาจูเนอร์2ดาวบวกมอนเตอร์4ดาวก็ซิงโครได้แล้ว6ดาวหรือจะเอา1ดาวบวก5ดาวก็ได้หมดอ่ะคือมันกลายเป็นซิงโครสามัญตัวนึงที่ค่อนข้างจะดีแล้วเอฟเฟกต์เนี่ยคือเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างดีมากคือลดพลังฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับครึ่งหนึ่งเลยนะ Attack K แล้วก็การ์ดเครื่องการ์ดใบนี้มันจะอยู่ในเมนบ็อกของ Cyber Dragon นะก็คือถ้าใครไปเปิดมาก็นะครับไปเปิดหาคริสตัลเล่นนะน่าจะได้เหมือนกันนะครับคืออันเนี้ยพวกการ์ดที่อยู่ในเมนบ็อกอะคือโอเคแหละมันค่อนข้างที่จะได้ยากพอสมควรเพราะจำนวนบ็อกเยอะมากแต่ผมแนะนำคือพยายามเปิดให้สุดพยายามเปิดให้ได้ของที่ดีอ่ะคือให้ได้ SR UR ดีๆคือเราสมมุติว่าเมนบ็อกเนี่ยผมอยากจะบอกผู้เล่นอย่างหนึ่งนะว่าเมนบ็อกเนี่ยต้องกำหนดเลยว่าเราอยากจะเล่นอะไรนะครับถ้าไม่มีเด็กที่เราอะไรอยากจะเล่นในนั้นนะอย่าเปิดเด็ดขาดเพราะว่าผมบอกเลยว่าการใช้เพชรในเปิดเมนบ็อกบ็อกหนึ่งเนี่ยถ้าแบบดวงซวยสุดๆคือเพชรไอ้หมื่นเพชรเนี่ยอาจจะได้รอบเดียวนะครับแต่ถ้าใครโชคดีหมื่นเพชรเนี่ยคุณอาจจะรีได้ 2-3 รอบถ้าได้ของที่ต้องการนะครับแต่บอกเลยว่ายากเพราะเมนบ็อกนี้เป็นบ็อกที่ใหญ่มากจำนวนฟองนี่180ฟองนี่ผมบอกเลยนะใช้เพชรแบบสุดที่เลยอ่ะถ้าแบบเอาแบบเปิดสุดๆอ่ะ 9,000 เพชรนะถือว่าเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะเปิดเมนบ็อกเล่นนะครับต้องคิดดีๆว่าเราอยากเล่นทีมนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าไม่คิดอยากเล่นจริงๆไปเปิดมินิบ็อกซ์เล่นนะครับก็ยังจะดีกว่าหรือถ้าเราเล็งการ์ดสามัญที่เอ้ยใบเนี้ยสามัญน่าเปิดหา
นะครับก็ลองดูแต่ผมมองว่าถ้าเราหาสามัญในเมนบ็อกซ์มันเป็นค่อนข้างวิธีค่อนข้างที่เสี่ยงเกินไปคือถ้าเราเสียเพชร 9,000 เพื่อที่เอาจะเอาสามัญมาใบหนึ่งต่อรอบเนี่ยมันผมมองว่ามันยากนะคือถ้าเราไม่มีองค์ประกอบอื่นที่แบบว่าเราอยากจัดเลขนี้เลขนี้ด้วยเนี่ยผมไม่แนะนำจริงนะครับผมพูดเลยว่าไม่แนะนำนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากให้เปิดนะแต่คือถ้าคุณไม่มีเพชรมากพอที่จะเก็บได้เล่นอะไรเงี้ยผมแนะนำนะไปเปิดมินิบ็อกซ์ดีกว่าอย่างน้อยเพชร10,000เพชรเนี่ยคุณไปเปิดมินิบ็อกซ์นะเวนเดสเนี่ยเล่นดีๆนะได้ครบ3ฟูล3เล่นได้สบายหรือไปเปิดมินิบ็อกซ์พวกแมกเนตอะไรเงี้ยยังได้ทีละมิดได้แมกเนตวอริเออร์เล่นอย่างเงี้ยมันผมว่ายังค่อนข้างในมันค่อนข้างจะดีกว่านะครับนะซิงโครสามารถเนี่ยคือส่วนใหญ่มันจะมักจะอยู่ในเมนบ็อกซ์นะครับก็ผมก็เลยจะบอกกับทางผู้เล่นว่าเราอะถ้าเรามองว่าเราเล่นอยากจัดเราอยากจัดเด็กนิ้วแล้วโอเคคุณเปิดไปเลยครับยังไงคุณได้ของนะครับอันนี้ผมบอกเลยเปิดได้เต็มที่แต่ถ้าคุณไม่ได้คิดจะเล่นจัดเด็กทีมนั้นทีมนี้นะอย่าไปเปิดนะแต่ว่าใช่ว่าไอ้ของสามัญเนี่ยมันจะมีแค่ใบ2ใบแล้วก็ดูใบอื่นก็ได้นะครับอย่างถ้าเอาซิงโครจริงๆอะผมมองนะซิงโครที่ผมว่าหลายคนที่แบบว่ามันน่าจะมีจริงๆอะก็หลักๆคือแบ็คโรดากอนกับวอลลิเมียนแมนเนี่ยเพราะว่าคือคนไปเปิดหาซับเทลเลอร์กับเมตาฟิตกันเยอะในช่วงนั้นนะครับผมก็เลยว่าอยากจะเชียร์ให้ก็ให้เปิดไปเปิดได้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีจริงก็ไอ้ใบเนี้ยก็ไม่น่าเกียดหรอกเล่นกับอาโรเมดก็ได้แต่อาโรเมดเนี่ยคือถ้าเล่นกับมอนโรนะแม่งโคตรลำบากเพราะอะไรเรามันต้องเพิ่มนะแต่ว่ามันก็เป็นซิงโครสามัญอะเอาแบบง่ายๆคือมันเป็นซิงโครสามัญเพราะว่าคือมันจูเนอร์กับมอนอะไรก็ได้ไงซิงโครได้โดยที่มันไม่ได้จำกัดแบบว่าต้องใช้เผ่านู้นเผ่านี้นะครับถ้าใครไม่ได้จริงก็เอาตัวนี้ก็ได้อโรมาเทอราปีก็ได้ถ้ามันไม่มีจริงนะก็เอานี้แก้ขัดไปนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเด็กแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยผมจะใช้สูตรเลเวล3แล้วกันนะเพราะว่ามันจะมีตัวที่มันสเปรย์ได้แล้วมันจะซิงโครค่อนข้างที่จะไวอยู่นะครับนะโอเคแล้วก็เราจะหาเลเวล3ตัวนี้นะครับคือหลักการเนี่ยผมถ้าผมจัดแบบว่าจัดให้ค่อนข้างที่จะดีนะจริงๆอยากจะได้แมกเนตวอริเออร์นะแต่ว่าผมยังขายเบต้ายังเคลียร์ไม่ถึงอ่ะก็เลยปล่อยไปก่อนนะครับโอเคตรงนี้เราก็จะดูกันนะฮะเพราะผมไม่รู้หรอกว่าลูอาเวล30เนี่ยมันจะยากขนาดไหนนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมจะลองแบบจัดแบบว่าให้มันที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะสมดุลระดับหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับไอ้2ใบเนี้ยไอ้ใบเนี้ยซาแซงเนี่ยไม่มีไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นไม่ต้องเอามานะก็ได้นะเอาใบอื่นก็ได้นะครับนะแต่อันนี้ผมใส่เพราะว่าผมไปเปิดหามาฮีโร่มาเล่นตั้งแต่ช่วงต้นอยู่แล้วมันก็เลยได้มาด้วยนะครับผมก็เลยเอามาใส่เล่นได้สบายนะฮะถ้าไม่มีจริงๆผมแนะนำเลยนะตัวแต่ว่าไซเฟอร์โซเยอร์ก็ได้นะไซเฟอร์โซเยอร์ก็ได้เพราะว่าพลังป้องกันก็ค่อนข้างสูงแต่ว่ามันลูอาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นมอนเถาเครื่องจักรก็ใช้ใบนี้ไปนักรบชีลาหินไปนะนะครับอันนี้นะจูเนอร์กี่ตัว1 2 3 4จูเนอร์4ตัวจูเนอร์4ตัวใช่ป่ะจูเนอร์4ตัวอันนี้นะ จูเนอร์4ตัวก็ประมาณนี้แหละอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูถ้าเป็นของดาวเนี่ยคือถ้ามีจังซิงคอนน่ะเอามาเล่นนี้ได้สบายๆเลยนะแต่ว่าถ้าไม่มีจริงก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องนั่นก็ได้นะเขาก่อนนะใบนี้ผมขอดูก่อนเลเวล2
โอเคอันนี้ก็ใบนี้ก็โอเคนะเพราะว่าเป็นจูเนอร์ที่ดีเฟนส์ค่อนข้างหนาอยู่อันนี้อะไรวะก็ประมาณนี้แหละนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8จูเนอร์8ตัวนอนจูเนอร์12ตัวก็ค่อนข้างจะสมดุล นะแต่เดี๋ยวผมจะลองดูอันนี้ผมหลักๆก่อนเลยสูตรคือ6เนี่ย6ถ้าเล่นแบบง่ายๆนะก็เป็นในตัวเนี้ย1 2ใบละเลเวล5เอาจริงๆอะถ้าไม่นั่นจริงผมก็จะใช้ตัวอโรมาเทอราปีก็ได้นะครับแล้วก็มีสแครปดากอนสแครปดากอนสแครปดากอนแล้วก็มีโมเมนต์แมชใช่ไหมแล้วก็แบ็คโรดนี่ค่อนข้างจะลำบากอ่ะเพราะถ้าเล่นสาย3 5 7ตรงเนี้ย7ก็จะซิงโครลำบากหน่อยแต่ก็นะจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะแซมซาร่าเนี่ยตัวนี้ก็ดีนะครับมันค่อนข้างที่จะดีนะคือซิงโครสามัญในแง่ของผมคือตัวมอนซิงโครที่ใช้1จูเนอร์บวกโนมอนบวก1หรือมากกว่านอนจูเนอร์มอนเตอร์อันนี้ผมจะเรียกว่าซิงโครสามัญเลยนะครับคือไอ้ตัวไหนก็ได้ขอให้ซิงโครได้เป็นพอนะครับที่ไม่ใช่แบบเฉพาะทางพวกนี้นะครับคืออันเนี้ยผมจับไว้ก่อนนะคือที่ตัวนี้3ดาวเนี่ยคือมันดีตรงที่ว่าถ้าหากว่าเราควบคุมมอนเตอร์เลเวล3อยู่ในสนามที่ไม่ใช่ชื่อตัวเนี้ยเราสามารถลงมอนตัวนี้ออกมาเป็นแบบสเปเชียลซัมมอนได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อเราซิงโครมอนเตอร์โดยใช้ตัวนี้เป็นวัตถุดิบเนี่ยทำลายมอนเตอร์1ใบในสนามที่มีค่าพลังโจมตีน้อยกว่าที่ซิงโครมอนเตอร์ซิงโครตัวนั้นนะครับก็เป็นใบที่ค่อนข้างที่จะดีนะฮะใบนี้จะอยู่ในมินิบ็อกซ์นะครับอาคารในเมจิเชียนนะก็ไปเปิดมาก็น่าของดีของค่อนข้างดีเลยโดยใบนี้ก็เอฟเฟกต์จะคล้ายๆกับ UR เมื่อกี้คือถ้ามีเราควบคุมมอนเตอร์เลเวล3ที่ไม่ใช่ชื่อตัวนี้นะครับเราสามารถลงมาแบบพิเศษได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะดีตรงที่ว่าเมื่อซิงโครโดยใช้ตัวนี้เป็นวัตถุดิบเนี่ยจะมอนซิงโครจะได้ attack K เพิ่มพลังอีก600นะครับถือว่าคู่นี้คือเป็นคู่ที่ดีงามมากๆเคยเลยมีสูตรของซิงโคร369นะครับนะถ้าใครเจอเด็กซิงโครล้วนๆแต่จริงๆเด็กซิงโครล้วนที่เล่นมอนล้วนจริงๆก็คือคริสตอนนะครับแทบจะไม่ใช้กับดักอะไรเลยนะแต่ว่าคริสตอนเนี่ยอันนี้ไม่ได้เปิดเยอะนะเลยได้ของไม่ครบเลยไม่ได้จัดเลยจัดแค่ของที่มีเท่านี้พอนะครับโอเคเราจะแป๊บนึงนะอันทูนิ่งมันนอนซิงโครโอเคเราก็ใส่แต่เราจะใช้สกิลมาร์คดากอนเฮดแล้วกันนะครับเพราะมาร์คดากอนเฮดเนี่ยสกิลนี้เวลาใช้เนี่ยเริ่มต้นมาจะยัดสตาร์ดดากอนเพิ่มใน1ใบแล้วก็จังซิงคอนในเด็ก2ใบซึ่งจังซิงคอนเนี่ยจริงๆเนี่ยใบเนี่ยมันอยู่ในมินิบ็อกซ์ของ Ancient Fairy นะแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะใช้สกิลนี้ได้ครับแต่เอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากคือมันเอื้อกับมอนเลเวล2อะไรตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้ถ้าเราใส่เลเวล2อะไรเยอะเยอะๆนะก็แนะนำใช้สกิลมาออฟดากอนเฮดก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรก็นะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่นี่ผมจะใช้เป็นไทด์ไดบายแทนเพราะว่าผมใช้สูตร3 3อยู่แล้วเลเวล2มันมีแค่2ตัว3ตัวที่ไม่ใช่จูนส่วน2ตัวที่เหลือก็เป็นจูเนอร์อยู่แล้วอะเลยใช้แบบอาจจะเสียโอกาสนะครับโอเคนะแต่ถ้าใครไม่มีจริงก็คือเอาใกล้เคียงพอนะเอาใกล้เคียงเท่าที่มีพอนะครับโอเคเราจะลุยกันในส่วนรถตรงนี้ลูกนะเลเวล30พอนะครับThank you.
แต่ไม่รู้ว่าจะทำเด็กเดียวเนี่ยคือเอาทำเควสของมิชชั่น21นี้ได้เกือบหมดหรือเปล่านะแล้วก็จะลองดูแล้วกันนะครับอันนี้โอเคตัวแดงต้องผมส่งนี้ไปแล้วได้อยู่ซิงโครแปดดาวโอ้โหอันนี้ตัวนี้นะฮะแล้วคือเราสเปรย์ได้แล้วก็ซิงโครไปฮะสครับดาก้อนนะฮะดูก่อนว่ามี5ดาวป่ะโอเคมี5ดาวนะครับคือเราใหญ่ละเราใหญ่อยู่แล้วสแคปดาก้อนจริงถ้าใช้สแครปดาก้อนยิงก็ดีนะแต่ช่างว่าโหแม่งจะเซตอะไรเยอะแยะวะจูนเนอร์3ตัวนี่หว่าบ้าละกูไปละเราก็ชิงคอไปดูก่อนนะว่าซิงโครเรามีตัวไหนที่พอนั่นได้บ้างโอเคไม่เป็นไรเอาสแคปดาคอนอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าจะได้มีพื้นที่ลงมอนซิงโครหน่อยนะครับจริงๆพื้นที่แม่งไม่พอเลยด้วยซ้ำตายแล้วต้องเลเวล7นับมากกว่าเวเนยตายตายตะกี้ผมพลาดไปนะเรือมาได้เฟกไปเพลินไปหน่อยโอเคมันห้ามซิงโครยกเว้นเลเวล7ขึ้นไปก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมซิงโครไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีนี้
อ้าวเวนตัวช่างมันตีเรามุมทั้งคู่ยังตั้ง8-9ดาวยิงโคต่อจ้าสิงกันสนุกสนานก็อันนี้ครับจัดแบบคร่าวๆประมาณนี้แหละพยายามซิงโครไปซิงโครมันไปเรื่อยๆเราก็จะเล่นง่ายขึ้นเดี๋ยวก่อนนะฮะเนื่องจากว่าพอดีว่าผมจัดเนี่ยเริ่มอ่านเอฟเฟคอีกตัวหนึ่งไปนะครับคือถ้าจะใช้ตัวนี้ในการซิงโครมันบังคับว่าต้องเป็นซิงโครเลเวล7ขึ้นไปนะครับถ้าตามกว่านี้มันจะไม่สามารถซิงโครได้นะฮะแต่ตัวนี้มันเวลามอนซิงโครจะป้องกันการถูกทำลายได้ นะครับมอนที่ซิงโครโดยใช้ตัวนี้เป็นวัตถุดิบเนี่ยมันสามารถป้องกันการถูกทำลายได้โดยที่เมื่อถูกทำลายเนี่ยจะสามารถใช้เอฟเฟกต์เนี่ยเพื่อให้ลดพลังโจมตีแล้วก็ป้องกันสีรอยนะครับผมนะฮะแล้วตัวมอนซิงโครเนี่ยป้องกันถูกทำลายจากการต่อสู้แล้วคือข้อเสียคือมันต้องซิงโคร7ดาวขึ้นไปนะครับถ้า8ดาวนี่อะไรก็ไม่ได้6ดาวก็ไม่ได้นะฮะจริงๆก็ผมว่าค่อนข้างจะน่าไปหน่อย6ดาวเยอะไปหน่อยคือมันคิดสุดง่ายไงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบ11ดาวบ้างทาทาอีเทอร์นะแล้วก็มี5 6 7 8 5 66 7ดาวโอ้น่าจะเป็นไม่แรงได้อยู่นะครับอันนี้ขอปรับสัดส่วนนิดนึงนะฮะโอเคอันนี้มันขึ้นอะไรวะอ๋อ5 special salmon โอเค5 special salmon เมื่อกี้ก็ซิงโคร5ครั้งก็การซิงโคร์เนี่ยมันถือว่าเป็นการ special salmon นะครับผมนะฮะดังนั้นเนี่ยการนับเควสโดยการที่บอกว่า special salmon เนี่ยซิงโคร์ฟิวชั่นถือว่าเป็นแล้วก็ริชวลเนี่ยถือว่าเป็นการ special salmon ทั้งหมดนะครับยกแล้วก็รวมถึงการมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์ว่าลงแบบพิเศษได้นะครับจะนับเป็นการ special salmonนะฮะเผื่อสำหรับใครที่ยังงงสับสนอยู่นะครับลงตัวนี้ไปรีดกองตัวนี้เจอไว้รีดกองได้อะไรวะโอเค3 6 9
เอ้ยไม่ได้อ๋อนี่แหละทำไมไม่ใช้อ่ะก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะโอเคงั้นสปันฮอตแอทแทคเคก่อนเมื่อกี้เหมือนเขาจะซิงโครได้แต่ทำไมไม่ซิงโควะแต่ก็ช่างมันนะครับโอกาสมีอย่าให้มึงหลุดลอยไปโอ้มาแบบนี้โอเคเลย โอ้มาแบบนี้แจ่มมากคืออันเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะผมลืมไปว่าจัดไงวะดาวข้าวดาวมีจูเนอร์โอเคแป๊บหนึ่งนะผมขออันนี้จูเนอร์นอนจูเนอร์แล้วก็เนาะอันนี้จูเนอร์เนาะนะครับก็อันนี้ก็คือจะ โอเคมันใช่เลยวันละเทิร์นจริงๆนะอันนี้ก็ไม่ยากละโอเคครับก็เท่ากับว่าเด็กนี้นะฮะก็เคเควสของลัวได้ทุกอันเลยนะครับผมนะก็อันแรกคือชนะลัวเลเวล30ต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ชนะเลเวล30โดยห้ามใช้เวทมนต์กับดักก็ใช้มอนล้วนอ่ะนะฮะแล้วก็ลงมอนแบบพิเศษ5ครั้งนะครับใน1ดูเอลนะฮะในการสู้กับลัวเลเวล30ก็คือจะใช้เด็กนี้แหละครับซิงโค
เออซิงโครตีไปเรื่อยๆๆเอานะครับแต่ถ้าใครไม่มีแบบซิงโครแบบว่า3 6 9อะไรเงี้ยก็แนะนำใส่มอนที่แบบบวกจูเนอร์นอนจูเนอร์ให้มันดีๆอ่ะคือพยายามจัดสัดส่วนให้มันได้ให้มันได้ให้มันได้มอนให้ได้ซิงโครได้นะครับนะเพราะส่วนตัวผมคือจัดให้มันเล่นได้ซิงโครได้ง่ายๆที่สุดนะครับฮะนะผลรวมดาวให้มันได้แบบค่อนข้างง่ายเคียงคือที่ใช้แบบสูตร5 6 8 9เงี้ยฮะเพราะว่าคือลงมาซิงโครได้หมด3 3 6ได้3 2 5ได้นะครับ3 3 2ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครมี2ดาวตัวดีๆอะไรเงี้ยก็ใช้สกิลมาร์คดราก้อนเฮดก็ได้นะครับจะได้จังซิงคอนเข้าไป2ใบแล้วใช้เอฟเฟคของจังซิงคอนเนี่ยช่วยดึงมอนเลเวล2ในสุสานเราอะลงมาซิงโครได้นะฮะโดยใช้อาจจะใช้เป็นจังวอร์เรียร์นะครับ เดี๋ยวดูให้นะครับจังวอร์เรียร์มีปะวะจังวอร์เรียร์นี้ไม่มีนี่หว่าลืมไปจังวอร์เรียร์ต้องไปซื้อสตาร์เชอร์เด็กนะครับแต่มันก็มีแจกอยู่แหละแต่ว่าน่าจะไม่ทันนะครับนะครับน่าจะไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะฮะถ้าไม่ทันจริงนะครับก็อันนี้นะฮะก็คือใช้แบบซิงโครเอาแบบง่ายๆนะครับนะ ก็ถ้า3ดาวถ้า3ดาวเอาตัวป้องกันสูงไว้ก็ได้นะครับใช้ตัวป้องกันสูงไว้ป้องกันก็ได้นะครับเอาไว้กันแบบว่าโจมตีของบอลลูอาในช่วงแรกๆนะครับนะก็อันนี้สัดส่วนเนี่ยจูเนอร์ผม20ใบเนี่ยจูเนอร์ก็จะมีประมาณ8ตัวนอนจูเนอร์12ตัวก็ค่อนข้างที่จะโอเคสัดส่วนนี้ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวผมดูอีกฮะเดี๋ยวผมอีกทีนึงให้นะครับผมนะก็คือตัวนี้นะครับอยู่ในชุดของแบ็คโรดดาร์กอนนะครับมาพร้อมกับแบ็คโรดดาร์กอนสแครปดาร์กอนอยู่ในเมนบ็อกล่าสุดนะฮะแล้วก็การที่หาง่ายๆจริงๆก็ตัวเนี้ยฮะไปได้จากพ่อค้าเอานะครับได้จากพ่อค้าเอาได้นะครับแล้วมาใบนึงก็ได้นะครับสตาร์อีเตอร์นี้ก็อยู่ในเมนบ็อกล่าสุดเหมือนกันนะครับนะถ้าใครไปหาเล่น Dark Lord for Jewel Lady ก็ไปเปิดมาก็น่าจะได้มาเหมือนกันนะครับพวกเนี้ยคือพวกซิงโครดีๆส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเมนบ็อกซ์นะฮะก็คือถ้าใครเราไปเปิดเมนบ็อกซ์มาดีๆมาก็น่าจะได้ซิงโครไว้สักตัวเอาไอ้ซิงโครดีๆไว้เล่นๆดูบ้างนะครับอย่างน้อยก็มีนะครับ แต่คืออันเนี้ยผมจัดดูเป็นแพทเทิร์นตัวอย่างในการเล่นนะแต่ถ้าใครไม่จำเป็นต้องไปจัดตามผมเป๊ะๆนะคือมีจัดตามเท่าที่เรามีนะครับไม่มีอะไรก็เอาไปสัดเสริมตอนแต่งเอาตามที่เรามีนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหมดนะแล้วถ้าสมมติว่าจัดแล้วแบบว่าเฮ้ยมันทำเควสชนะ3ชนะต่อเนื่อง3ทีไม่ได้ไม่ต้องไปกังวลนะเอาแบบว่าเอาทีละเควสไปก็ได้นะครับเอาทีละเควสไปก็ได้อย่างเควสชนะต่อเนื่อง3ครั้งเอาเด็กเมตาโหดๆไปเล่นมันตบมันให้ยับไป3ครั้งไปนะครับแล้วก็ชนะโดยใช้มอนลดท่านใช้ไม่หมดกับดักก็เอาชนะเนี้ยไปนะครับจะเล่นไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับส่วนลองบอลสเปเชียลซัมมอน5ครั้งก็หาเด็กดีๆหน่อยนะครับหรือจะใช้เด็กซิงโครแบบนี้ก็ได้ครับซิงโครไป5ครั้งก็มันก็ครบละนะครับ แต่ว่าจริงๆมันก็นับพวกสเปเชียลซัมมอนตัวอื่นพวกเลเวล3พวกนี้ด้วยนะครับมันก็นับหมดนะสเปตีไปเรื่อยๆนะครับจบนะครับนะก็ในส่วนตรงนี้คืออันนี้คือที่ผมอธิบายไปนะเป็นเด็กที่จัดเอาไว้สอบเคลียร์สเตทมิชชั่น21โดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะเหลือแค่มิชชั่นสุดท้ายก็คือทำดาเมจการต่อสู้ให้มันได้ 80,000 นะฮะก็เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะครบมันเองของมันอยู่แล้วนะครับก็วิดีโอนี้นะครับผมจะผมทำไว้ให้แล้วนะครับผมสำหรับผู้เล่นที่ไม่รู้แนวทางจัดอะไรยังไงนะครับผมนะสามารถดูไปใช้เป็นแนวทางผมได้นะครับนะฮะแล้วเดี๋ยววิดีโอตอนหน้านะครับผมก็จะอัปเดตมิชชั่นขึ้น22ต่อนะครับของโลกไฟดีนะฮะแล้วก็ในช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้นะครับจะมีโลกของภาคใหม่มาแล้วนะฮะเป็นภาค Dark Side of Dimension นะครับซึ่งเป็นมูฟวี่นะซึ่งเป็นมูฟวี่ของภาคDuel Monster นั่นแหละ นะครับแต่คราวๆเนี่ยคือยังไม่ชัวร์ว่าตัวละครเริ่มต้นเนี่ยจะให้มากี่ตัวนะฮะนะครับสำหรับทิ้งท้ายไว้ก่อนนะครับผมนะนะมาคอนเฟิร์มแน่นอนคือวันที่26กันยายนก็คือประมาณพฤหัสหน้านะครับเข้ามาแน่นอนนะ
ส่วน KC ครับนะฮะรอบ2นี่ก็มีสรุปผลตารางคะแนนกันมาแล้วนะสำหรับใครที่ผ่านรอบ2กันนะฮะก็จะนี่ครับจะมีแต้มออกมาแล้วก็แรงกิ้งอันดับนะฮะซึ่งท็อปแรงนี่ก็ค่อนข้างจะโหดมากเลยฮะ ที่1นี่น่าจะเลยหลักแสนที่1ถึงที่10นี่หลักแสนทั้งนั้นนะฮะถือว่าแต่คะแนนเนี่ยเวลารับรางวัลเนี่ยจะนับเป็นรวมนะครับ global รวมนะครับจะไม่นับเป็นภูมิภาคไปเหมือน WCS นะฮะก็นะครับสำหรับใครที่ยังแบบว่ายังเล่นได้ไม่เต็มที่ก็เดี๋ยวรอบต่อไปก็พยายามเอานะพยายามสู้ๆไว้นะครับผมนะก็ KC ครับไม่ได้มีรอบเดียวนะฮะเดี๋ยวมีรอบต่อไปในเดือนพฤศจิกายนนะครับนะสำหรับใครที่ KC ครับรอบแรกไม่ผ่านรอบ2นะฮะเราก็ไปเริ่มใหม่กันได้นะครับสู้ๆกันไว้นะฮะทุกคนในส่วนตรงนี้นะครับก็วิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอตัวไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้านะครับผมสำหรับ Update Mission ของโลกไฟดีนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้าครับสวัสดีครับ